สวัสดีครับเราคือช็อปป้าบุญเดียร์ที่เราคือช็อปป้าบุญโรดี้นะครับผมนี่ช็อปปี้การไลฟ์นะครับวันศุกร์เราวันนี้ไม่ได้มี TikTok ใช่แล้วครับผมวันนี้เราอยากจะมาทํา EP แห่งการรู้ใจสานสัมพันธ์พี่น้องเนี่ยมันแน่นแฟนขนาดไหนตั้งกระทู้ไว้ใน IG Story ให้เลือกระหว่างอะไรกับอะไรพี่เบงต้องถ่ายว่าป้าจะเลือกอะไรแล้วป้าก็ต้องถ่ายว่าแกจะเลือกอะไรดูดิว่าใครจะรู้ใจพี่ชายหรือน้องชายตัวเองมากที่สุดใครจะใส่ใจทดสอบความใส่ใจเอาง่ายๆได้เลยดูว่าใส่ใจอะไรบ้างพร้อมครับคำถามแรกมาเลยครับผมแปรงฟันก่อนหรืออาบน้ำก่อนผมจะใส่ดีเทลให้มันมันดีทงดีเทลแหละ1 2 3ตอบป้าอาบก่อนพี่เป๊กจะขี้ก่อนแล้วก็แปรงฟันเฉลยของพี่เข้าไปขี้ก่อนถูกระหว่างสระผมอ่ะจะถึงแปรงฟันโอ้ยของป้าพี่ตอบว่าอาบถูกไหมผิดกูแปรงฟันก่อนมือแปรงแย่แล้วทางกระสุนคะแนนทั้งคู่เลยมาข้อที่2ครับดูหนังหรือฟังเพลงดูหนังหรือฟังเพลงอ๋อแกตอบฉันก่อนป้าดูหนังผิดอะไรกูนักดนตรีกูต้องฟังเพลงสิเป๊ะถ้ามึงชอบดูหนังอ่ะกูไม่ชอบดูหนังหรือฟังเพลงผมฟังเพลงเขาพี่ล่ะดูหนังผิดห้ามโกหกเนี่ยอย่างเงี้ยทุกคนมันมีข้อผิดพลาดเนี่ยผิดผมไม่เขียนเฉลยด้วยอย่างเงี้ยผิดพี่ชอบฟังเพลงใช่แล้วอย่างเงี้ยมันโกงอ่ะเฉลยไว้ข้างหลังด้วยดีกว่าดูออกอ่ะเออผมได้1คะแนนแล้วทุกคน1คะแนนเหมือนกันไม่มึงละ0แกล้งไม่ได้ถ้าปาร์คหรอของพี่ปาร์คจะแกล้งไม่ใหญ่ของแกก็แกล้งไม่ใหญ่แล้วคำตอบของปาร์คก็คือไม่ใหญ่ผิดพี่แกล้ง2คนไม่มีในชอยไม่ได้พี่แก้2คนมันไม่มีในชอยมันจะแก้2คนไม่ได้อย่างนี้ถือว่าผิดกติกาเลือกไม่ได้อะเลือกมาคนนึงแม่นี่คุณได้คนเดียวจะ1เท่า1เท่าไอ้เหี้ยพี่ชอบไปแก้แม่นี่ไม่มึงแก้ไม่ใหญ่อย่าโกหกไปเป็ดแม่นี่เป็ดแม่งโกหกที่ผ่านไม่โกหกอ่ะแน่จริงก็อ่ะใครดูออกว่าโกหกเหรอไม่มีใครดูออก1เท่าชาบูหรือหมูกระทะถ้าปาร์กเหรอของปาร์กจะกินชาบูคำตอบคือหมูกระทะครับผมไม่เป็นไรของแม่งคือชาบูพี่กินหมูกระทะความหมดกันความใส่ใจของพี่น้องเราตั้งว่าวันนี้เราจะถูกกันเยอะแยะมากมายเหี้ยไอ้เป๊ะไม่ถูกเหี้ยเลยแกยังคง1เท่าทุกคนดูเวลาจากนาฬิกาหรือจากโทรศัพท์อันนี้ง่ายผมมั่นใจแล้วว่าผมตอบถูกอ่ะผมก่อนผมตอบว่าเป๊ะกับโทรศัพท์ขอปั๊บนาฬิกาแล้วเฉลยปั๊บได้ละ1คะแนนผมได้2คะแนนแล้วทุกคนเป็น2เท่าเว้ยเพราะเหตุผลคือพี่เป๊กอะมันไม่ค่อยใส่นาฬิกาพกมือดิมีนาฬิกาไหมไม่มีเห็นไหมบางคนแต่ผมอาจจะใส่ตลอดเวลาเลยไม่มีเพราะฉะนั้นผมจะดูนาฬิกาผ่านทางนี้พี่ใส่นาฬิกาเฉพาะเวลาแบบว่าออกไปข้างนอกไปข้างนอกแต่พอไปข้างนอกก็ดูผ่านมือถือดิอ๋อเหรอเออแล้วใส่ทำไมใส่เป็น proper ใส่ให้รู้สึกว่าแขนมันไม่ว่างเลยจริงอะไรวะข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวผมมันง่ายสำหรับมันเฮ้ยอย่าดูดิคุณนึกกล้องไปดูเลยมองฝั่งนี้กล้องไปดูมึงต้องแล้วก็ชิ่งใช้หลักการหักฮีของแสงของพี่เป๊กคือก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมของป้ากินข้าวเปิดเฉลยเตี๋ยวเฮ้ยเราใกล้เคียงเราใกล้เคียง3คะแนนแล้วเว้ยเรายังมีความแบบว่าสารสายใยกันอยู่3คะแนนแล้วเว้ยเพราะว่าพี่เป๊กอ่ะชอบไปกินก๋วยเตี๋ยวหลังบ้านเราเนี่ยทุกคนใช่แต่ผมส่วนตัวผมอ่ะไม่ค่อยกินเตี๋ยวเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบเราเพิ่งเราเริ่มบอกว่าสารสัมพันธ์ที่ดีแล้วใช่ๆมาต่อมาไกลนอนหรือกินมันก็ง่ายสำหรับพี่เป๊กอยู่ดีนอนกินจ้าของแก๊กตอบนอนนอนบอกแล้วนี่คือข้อที่เขาใครเขียนเฉลยเป็นมึงก็เปลี่ยนเอ้ยก็เปลี่ยนผมบอกแล้วเพราะเป๊กอ่ะมันจะเลือกนอนเพราะว่ามันเป็นคนที่นานๆกินทีมันจะลงมากินตอนดึกทีเดียวนี่คือความใส่ใจที่ผมมีมึงก็นอนกินตลอดเวลาถามแม่ได้เขาเลือกไอ้ป้ากินไม่จริงแม่แกล้งเขียนๆนี่แหละทำแม่กระเดาถูกสองคนเห็นแม่แหละทำไมแกล้งเขียนโชว์ผมได้4คะแนนแล้วทุกคนนะนี่ใส่ดีเทลด้วยว่าเป๊กอ่ะชอบลงมากินข้าวตอนกลางคืนเป็นไข่ดาวเกือบไหม้เลยแล้วก็มีน้ำปลาพริกน้ำปลาใส่ข้าวสวยนี่คือความใส่ใจที่ผมมีญี่ปุ่นหรือเกาหลีโอ้โหพูดมาเลยนะถึงสองเท่าญี่ปุ่นอันนี้มันง่ายเกินไปไม่ต้องเขียนเลยไม่ต้องเขียนเลยนี่มันง่ายเกินอ่ะทะเลหรือภูเขา1 2 3ปั๊บปั๊บภูเขาพี่เป๊กทะเลเฮ้มาเก่งมากผมมาชอบไปภูเขาชอบไปดอยเออกินข้าวที่บ้านหรือกินข้าวที่ร้านโหนี่ยากอ่ะอย่าเพิ่งดิพี่ตอบแล้ว
ปาร์กินบ้านพี่ไปกินร้านน่ะถูกค่ะเพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่าแบบว่าพี่ขี้เกียจแบบขี้เกียจให้มาทำหรือมาเก็บของอะไรในบ้านน่ะนึกออกไหมมันติดบ้านเออไอ้ป้าก็ชอบกินบ้านตอนแรกคิดว่าพี่เป๊กอ่ะน่าจะแบบเกียจคนเยอะอะไรอย่างงี้ตอนแรกก็จะลังเลถ้าร้านไหนคนเยอะก็ไม่เข้าดิร้านริมทางร้านอะไรก็ได้ที่แบบว่าไม่มีคนทุกคนไปกินตรงนั้นเต้นหรือแต่งหน้าเต้นหรือแต่งหน้าต้องเลือกเหรอป้าเต้นคําตอบแกคือแต่งหน้าเหรอใช่บ้าเนี่ยก็ชอบเต้นท่านี้ของแกไม่เต้นในท่านเต้นมีความหมายนี่คือแบบว่าเต้นเป็นกิจลักษณะไม่ใช่หรอเอาเหรอเต้นบอกว่าเป็นแบบว่าใช่ไหมเต้นแบบว่าเต้นแต่พี่ไม่ชอบเต้นพี่เต้นไม่ได้อะเป็นเต้นแบบนี้ชอบเต้นอย่างเงี้ยถ้ามันไม่เรียกว่าเต้นอะมันเรียกว่าแบบกวนตีนเฉยเอาเหรอเอออะไรถ้าสมมติมันต้องเรียกว่าหรอมันต้องเรียกว่าแต่งหน้าแบบแต่งหน้าเล่นแบบว่าถ่ายคลิปอะไรเงี้ยเต้นไม่ชอบอะพี่เป็นคนที่เต้นไม่เข้าจังหวะปั๊บจริงไรวะเมคได้คะแนนเราไม่ได้พี่แปดลูกสาวหรือลูกชายอยากได้ทั้งสองอย่างเลยอะพี่เมย์ทายได้ไหมเมย์ไม่ต้องใครให้เล่นด้วยฮะคุณแม่เอาอย่างรู้ให้แม่พูดก่อนไปล่ะถ่ายมาถ่ายมาถ่ายมานั่งนี่เร็วมานั่งนี่มาถ่ายมาถ่ายมาไอ้ป้านะไอ้ป้าอยากได้ผู้ชายแล้วเป๊กอะรู้สาวมาดูนะว่าจะถูกไหมครับเนื้อต่อตั้มปั๊บป้าอยากได้ลูกชายป้าอยากได้ลูกชายเป๊กอยากได้ลูกสาวตึ๊ดแม่โป้แม่โป้เก่งมากเหตุผลที่ทำไมแกถึงคิดว่าจะอยากได้ลูกชายเพราะอะไรผู้ชายทั่วไปอะไม่อยากได้ลูกชายไม่ใช่ส่วนตัวมองว่าถ้าเกิดปั๊กมีลูกสาวปั๊กต้องหวงแบบหวงมากแน่ๆแล้วก็กลัวแบบว่าเอาจริงอ่ะผมเป็นผู้ชายที่แบบก็ชอบมองผู้หญิงอ่ะเลยแบบว่าเลยใจเขาใจเราถ้าเกิดมีใครมามองลูกสาวเราคงหวงอะไรเงี้ยเลยอยากมีลูกชายซะมึงจะไปมองใครมีลูกไม่ได้ก็ต้องเป็นแบบว่ามันอยากมีหลานชายหรือหลานสาวพี่เลยอยากมีหลานสาวเพราะว่าจะได้แบบจับแต่งตัวซื้อชุดเจ้าหญิงอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่เป๊กเจอหลานสาวๆเป็นคนใช่แบบซื้อชุดเจ้าหญิงให้แต่งซื้ออะไรเงี้ยแม่มีผมยาวหรือแม่มีผมสั้นถ้าเกิดว่าเลือกที่ว่าเราชอบใช่ไหมเลือกสองสั้นพี่เป๊กจะตอบว่าแม่นี่ชอบผมสั้นป้าชอบผมยาวอะไรอะไรกลัวยาวกลัวอะไรกลัวกลัวอะไรทำไมไปชอบยาวอ่ะก็ไม่ชอบให้แม่ผมสั้นนะเป๊กชอบเล่นผมแม่เออมึงมาจากไหนเนี่ยวะเจ้าให้แม่ผมสั้นเนี่ยไม่รู้ก็อยากให้มันตอบตรงข้ามกันคือส่วนตัวไม่ชอบไปแม่บอกว่าผมสั้นแม่ผมสั้นแล้วแม่จะดูอ้วนตอนนั้นแม่ผมสั้นเพราะว่าแบบว่าเหมือนกับตอนนั้นนางปวดหัวอะไรเงี้ยเอ้ยพี่เบส10คะแนนปั๊บ8คะแนนเองมาคำถามต่อไปทุกคนชอบวัยทำงานหรือวัยเรียนอ๋อง่ายไปฮะผมพี่เบสเนี่ยน่าจะเป็นโอ้แล้วใกล้สองคนนี้ต้องดูเหมือนกันหรอนี่ได้เชื่อแม่ดิก็ไม่อ่ะแม่พยายามอ่ะแม่แต่ว่าอะไรไอ้ป้าชอบทำงานเป๊กอ่ะเป๊กชอบเรียน1 2 3ตอบทำงานกับทำงานเป๊กก็ทำงานกับทำงานอะไรอะไรเรียนไม่เห็นมีเลยน่าจดจำเนาะเป๊กอ่ะไม่เอาไม่เห็นชอบเลยตอนเรียนไม่เห็นมีน่าจดจำเลยดูเป๊กมันจะชอบแม่ทุกคนพี่เรียนอ่ะอันนี้มัธยมตัดไปมันไกลเกินมหาลัยคือทุกคนพี่เรียนนิติศาสตร์อ่ะคือถ้าวิชาไหนที่พี่เข้าไปแล้วพี่รู้สึกว่าอาจารย์สอนไม่รู้เรื่องอ่ะพี่ให้โอกาสอาจารย์3ครั้งถ้าเข้าไปแล้วยังสอนไม่รู้เรื่อง3ครั้งพี่ไม่เข้าเลยแล้วพี่ก็ไปดูหนังแล้วเดี๋ยวพี่อ่านเองเขาดีอ่ะอ่ะกูทำอย่างนี้กูยังได้เกียรตินิยมเลยแง่ของคาวหรือของหวานโกนี่ชัดเจนหรือไม่ชัดบอกเดาแล้วกันป้าก็ไม่กินหวานเฮ้ยจะมาเฉลยอะไรโหมาพูดสมัยฉันเขียนก่อนที่แม่จะพูดนะ1 2 3ป้ากินคาวที่ไปกินของหวานป้ากินคาวเย้ลงทั้งคู่ทุกคนสิไม่ต้องมาเอ๊ะนี่ไม่ใช่เกมของเธอแอบตอบอ่ะทุกคนตอนนี้นะครับคำถามหมดไปแล้วนะครับอันนี้คือเท่าที่คัดได้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสรุปผลแล้วคนที่ดูใส่ใจกันมากที่สุดเลยคนที่ใส่ใจกว่านะครับคือพี่เป๊กนั่นเองนะครับใส่ใจน้องมากกว่านะครับผมมึงแค่โชคดีนั่นแหละมึงแค่โชคดีนั่นแหละนำไปด้วยคะแนน3ดาวสรุปเฉย12คะแนนนะผม10คะแนนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่แย่โอ้ถ้าเกิดฉันได้2คะแนนแค่ได้10ไม่ความจริงพี่ว่าถ้าแบบว่าเกณฑ์ที่มันรู้ใจอ่ะพี่ว่าน่าจะแบบมันต้องมีอะไรมากกว่านี้ที่ไม่ใช่แบบว่าอันนี้เหลืออันนี้เว้ยเดี๋ยวบอกไปตาหน้าถ้าเกณฑ์ที่มันรู้ใจมันต้องเป็นคำถามอะไรที่แบบว่ามากกว่านี้เอาแบบคำถามเลยว่าแบบใช่ใช่ใช่ได้เลือกเดี๋ยวค่อยได้เดี๋ยวใครอยากคิดคอนเทนต์ช่วยคิดคอนเทนต์ก็พิมพ์บอกกันได้นะเกี่ยวกับการแบบตามการแบบหาเกมอะไรมาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้ค่ะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปากวันนี้และช่องเป๊กไกด์ไลฟ์ด้วยนะครับเดี๋ยวตอนจบคลิปมันจะขึ้นมาเด้งๆเป็นกลมๆ2อันนะครับขอตัวลาไปก่อนบ๊ายช่องนี้แล้วคุณจะไม่เสียใจกดกระดิ่งกดไลค์ก่อนสมัครสมาชิกไป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 